สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่กองประกวดมิสแกรนด์สระบุรีประจำปี2023ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับผู้ชมนี่เลยสาวสวยของเราน้องฟ้าสวัสดีค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะมาร่วมงานมิสแกรนด์สระบุรีรอบไฟนอลแล้วอ้าวในฐานะรุ่นพี่อยากให้กล่าวนิดนึงค่ะก็อยากจะบอกนะคะว่ากว่าจะมาถึงวันไฟนอลเนี่ยน้องๆได้ผ่านกิจกรรมต่างๆในการเก็บตัวมาอย่างมากมายทุกคนทำอย่างเต็มที่มากๆค่ะไม่ว่าใครในวันนี้นะคะที่จะได้ครอบครองมงกุฎมิสแกรนด์สระบุรีปี2023ไปฟ้าเชื่อค่ะว่าทุกคนเนี่ยเหมาะสมกับมงกุฎนี้อย่างแน่นอนแล้วก็อยากจะให้น้องๆทำหน้าที่นี้อย่างให้เต็มที่แล้วก็ทรงคุณค่ากว่าที่เราจะได้มันมาส่วนน้องๆใครที่ไม่ได้ไปต่อนะคะก็ยังมีอีกหลายจังหวัดที่ยังเพิ่งเริ่มที่จะจัดประกวดนะคะก็สามารถไปต่อได้เพราะว่าเราเป็นมิสแกรนด์เราต้องเป็นนักสู้อย่างแน่นอนใช่ไหมคะได้เลยใช่ผลงานอัปเดตช่วงนี้ทำอะไรบ้างค่ะช่วงนี้นะคะก็หลังจากมงไปเนี่ยก็รับงานพวกเดินแบบถ่ายแบบแต่ว่ายังมีแผนอยากจะลงประกวดต่อนะคะแต่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนหรือว่าปีไหนเนี่ยขออุบไว้ก่อนละกันค่ะผลงานให้ฝาก IG ให้คุณผู้ชมทางบ้านติดตามเราได้เลยฝาก IG ได้เลยค่ะก็ IG นะคะฟ้ากนกพรค่ะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ถ้าเป็น Facebook เนี่ยก็จะเป็นกนกพรฟ้าเป็นภาษาไทยค่ะเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นชื่อก่อนได้เลยชื่อเล่นตอนนี้มันมีประเด็นในเรื่องของนางงามนะฮะสำหรับคนที่สมรสแล้วมาประกวดเนี่ยในความคิดเห็นของเราเป็นยังไงบ้างค่ะสำหรับฟ้านะคะคนที่สมรสแล้วมาประกวดเนี่ยฟ้าคิดว่าอาจจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของบริบทเวทีเพราะว่าบางเวทีอย่างเช่นแกนของเราเนี่ยก็จะมีความเฟียสฟ้าก็เลยคิดว่าคนที่สมรสแล้วเนี่ยอาจจะเริ่มมีภาวะความเป็นแม่มากยิ่งขึ้นมันอาจจะไม่เหมาะกับบริบทนั้นก็ขึ้นอยู่กับบริบทเวทีมากกว่าค่ะเพราะว่าฟ้าเชื่อค่ะว่าเวทีนางงามต่างๆเนี่ยก็จะมีสแตนดาร์ดหรือว่ามีมาตรฐานของมันเองแต่ว่าขึ้นให้มันอยู่กับบริบทของเวทีได้เลยใช่อยากให้ขอบคุณแฟนคลับแล้วก็แฟนๆนางงามที่คอยสนับสนุนมิสแกรนด์สระบุรีครั้งนึงค่ะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่คอยสนับสนุนมิสแกรนด์สระบุรีของพวกเรานะคะก็อยากจะบอกว่าปีนี้เนี่ยพวกเราจะทำให้อย่างเต็มที่จะคอยเทรนน้องๆให้สมกับผู้สนับสนุนทุกๆคนหรือว่าแฟนคลับทุกคนที่ได้ให้กำลังใจเรามานะคะก็ปีนี้สระบุรีนะคะจะไม่ทำให้ผิดหวังจะต้องก้าวไปสู่ท็อป5มิสแกรนด์ไทยแลนด์อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณน้องฟ้าค่ะขอบคุณค่ะ